่านผู้ฟังเรื่องกฎแห่งกรรมนี่เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนจนบางคนไม่เชื่อว่าวิบากกรรมนั้นมีจริงก็ตั้งหน้าตั้งตาทําแต่กรรมชั่วปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกิเลสพอวิบากกรรมมาถึงจริงนี่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมได้ถึงจะหลบอยู่ในสวรรค์ไปซ่อนอยู่ในเหว ก็ไม่สามารถจะหลีกหนีได้บางคนเกิดมาดีเกิดในตระกูลสูงแต่กลับมีชีวิตที่ตกต่ำในบ้านปลายบางคนเกิดมาในตระกูลต่ำแต่กลับมีฐานะร่ำรวยรุ่งเรืองในตอนหลังก็มีใครจะเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่แต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นประจักษ์ชัดอยู่บ่อยๆอ,อย่างเช่นเรื่องที่ผมจะเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้ครับ แม่พลอยนีก็กมีลูกชายอยู่คนหนึ่งแล้วลูกชายแกบวชวันนั้นแม่พลอยเดินหาซื้อหมูสามชั้นในตลาดเพื่อที่จะนำไปแกงเอาไปให้พระลูกชายพระลูกชายนี่เป็นลูกชายเป็นคนเดียวของแม่พลอยเพิ่งจะบวชได้เพียงไม่กี่วันแม่พลอยเดินหาจนทั่วตลาดก็ยังไม่ได้หมูตามที่ต้องการก็ใกล้เพนก็ไปทุกทีแล้วพอดีมีคนทักถามมาแม่พลอย มาหาซื้ออะไรอะ่ะเห็นเดินไปเดินมาหลายเที่ยวแล้วแม่พลอยก็บอกความประสงค์ให้จะซื้อหมูเขาก็บอกแม่พลอยวันนี้วันพระเขาไม่ทําหมูขายก็รอกไม่มีหมูก็ใช้เนื้อเค็มที่เขาย่างขายใส่ก็ได้แกงกิเลกอ,อ่ะนะอร่อยดีเหมือนกันแม่พลอยก็เลยนึกขึ้นได้ก็รีบทําตามคําแนะนําก็ไปหาซื้อเนื้อเค็มเอาไปทํา พอได้เนื้อเค็มแล้วก็มุ่งหน้ากลับบ้านไปถึงบ้านก็รีบจัดแจงหาครกตำเครื่องปรุงแกงขี้เหล็กนี่จัดไปถวายพระตอนที่แม่พลอยขยับสากปรุงน้ำพริกไปจะต้มแกงอยู่ใจก็อดประวัติคิดไปถึงอดีตสามีตัวเองซะไม่ได้ได้แต่รำพึงอยู่ในใจว่าพ่อของพระนี่พระเอิญยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ ก็คงจะขมักขม่นช่วยเราปรุงเครื่องแกงไปถวายพระลูกชายด้วยความปราบปลืมปิติแม่พลอยก็คิดไปคิดไปด้วยอาการใจลอยอารมณ์ซึ่งเป็นสัญญาณในอดีตก็บังเกิดขึ้นน้ำตาแห่งความทรงจำเหตุการณ์ต่างๆในอดีตก็พลันไหลพรากออกมาไม่รู้ตัวเพราะว่าแม่พลอยมีลูกอันเป็นแก้วตาดวงใจอยู่เพียงคนเดียวก็คือพระลูกชาย เกิดลืมตาดูโลกได้เพียงสามเดือนก็กำพร้าพ่อปล่อยให้แม่พลอยซึ่งขณะนั้นอายุเพียงยี่เพียงสามสิบเศษเลี้ยงดูเพียงลำพังจนปีนี้แม่พลอยอายุในห้าสิบเศษแล้วแล้วก็เป็นปีที่แม่พลอยมีโอกาสได้บวชลูกชายเมื่อครั้งสามีแม่พลอยยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยกันทำงานหาเงินขยันขันแข็ง จนทำให้สมบัติที่ได้ช่วยกันหามาไว้จากเดิมเป็นที่นาผืนเล็กๆก็กลายเป็นที่นาผืนใหญ่อันนี้เป็นสมบัติที่สามีหาไว้ให้ตอนนี้ก็ให้คนเช่าพอได้ค่าเช่าเป็นผลตอบแทนพอเป็นค่าเลี้ยงชีพของแม่พลอยแต่นั่นแหละสมบัติพระสถานในครอบครัวหนึง่งจะมีอยู่มากมายไก่กองสักแค่ไหนจะให้ความสุขความอบอุ่นในชีวิต เท่ากับผู้ที่ชื่อว่ามีครอบครัวอยู่กันเพียบพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกนั้นไม่ได้เลยเรื่องของแม่พลอยก็เข้าออทํานองนั้นเมื่อได้เสียผัวอันเปรียบเสมือนกับพ่อที่ดีไปแม่พลอยก็มีเพียงแต่ลูกเท่านั้นที่เหลืออยู่เป็นสมบัติของจิตใจแม่พลอยก็ทุ่มเทความรักเอาใจใส่ต่อลูกด้วยดีเสมอมาสมบัติที่พอมีอยู่เมื่อลูกชายต้องการจะเอาอะไร แม่พลอยก็จะสรรหามาให้แม่ที่สุดแม่พลอยก็ครองตัวเป็นโสดอยู่เรื่อยๆมาเพราะว่าความรักห่วงอนาคตของลูกกลัวว่าผู้ที่จะมาเป็นพ่อใหม่เขาจะไม่ให้ความรักความเมตตาต่อลูกเท่าที่ควรจวบจนวัยของแม่พลอยเลยล่วงกลางคนเข้าไปแล้วไม่สามารถจะมีครอบครัวใหม่ได้อีกแล้ว ตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านพ้นมาแม่พลอยต้องต่อสู้ดิ้นรนกับชีวิตที่มีแต่ความว้าเหว่เงียบเหงาอยู่กันเพียงสองชีวิตในครอบครัวกับลูกขาดความสุขความสมหวังบางอย่างชีวิตของแม่พลอยเพิ่งจะมาพบความสุขความสมหวังสมใจเอากลางปีเนี่ยก็คือการที่แม่พลอยได้จัดงานบวชให้ลูกชายสุดที่รักที่นา70ว่าไร่ทั้งหมดนี้แม่พลอยแบ่งปันขายซสะ10สไร่ จัดหาหนังหาลิเกชั้นดีมาแสดงในงานบวชตามความต้องการของลูกชายผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกทุกๆคนเมื่อลูกซึ่งได้ชื่อว่าเป็นดวงตาดวงใจของตัวมีความปรารถนาสิ่งไหนถ้าสิ่งนั้นไม่เกินความสามารถพ่อหรือแม่ก็จะสรรหามาให้ทุกอย่างแม้อย่างเรื่องของแม่พลอยที่ต้องขายที่นาไปถึงสิบไร่เพื่อแลกกับความพอใจของลูกชาย ในการที่จะข้าโพิธีอุปสมบทซึ่งลูกชายของแม่พลอยหรือตัวลูกชายของแม่พลอยเองยังไม่เข้าใจว่าการที่ได้ชื่อว่ามาบวชเป็นพระในศาสนาน่นคืออะไรเห็นบ้านคนอื่นเขาทำก็คิดอยากจะทำให้เหมือนเขาบ้างบวกกับความรู้เท่าไม่ถึงการก็กลายเป็นความโง่งมงายอยู่กับธรรมเนียมและแบบอย่างที่ผิด ผลก็คือต้องเสียเงินเสียทองจัดหาหนังหาลิเกหาหมอทำขวัญในวงเงินเป็นหมื่นหมื่นไร้ประโยชน์แม่พลอยนั่งคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเฉยปะจดแจงปรุงแกงกิเหล็กยกลงจากเตาไฟจัดใส่วินโตเสร็จรีบหอบผิวเดินทางไปวัดเพื่อจะได้ถวายเพนแก่พระลูกชายแม่พลอยเดินทางไปถึงวัดนี่สิบอ็ดโมงกว่าแล้วแม่พลอยมัวช้าเรื่องการปรุงแกงกิเลก เพราะว่าต้องต้มเอาน้ำกีเล็กทิ้งตั้งหลายครั้งเพื่อไม่ให้มันขมอันนี้เป็นวิธีการปรุงแกงกิเหล็กแต่ถึงจะช้าไปหน่อยก็คงไม่เกิน15นาทีเวลานั้นพอดีกับพระลูกชายรวมทั้งพระลูกวัดนั่งฉันกันอยู่แล้วหน้าตาพระลูกชายบ่งบอกเลยว่าไม่ค่อยสบายใจนะ พอแม่พลอยไปถึงก็รีบจัดตักแกงกิเลกพร้อมทั้งข้าวเปล่าจัดถวายพระนะเสร็จแล้ววันนั้นพระทั้งวัดฉันที่หอฉันด้วยกันคงขาดแต่สมภารเจ้าวัดเพียงรูปเดียวเพราะท่านประเอิ์มีธุระไปประชุมเสร็จแล้วประโยคแรกที่พระลูกชายแม่พลอยถามแม่พลอยก็คือโยมแกงกิเลกใส่หมูสามชั้นมาปะ แม่พลอยก็บอกว่าโยมหาซื้อเนื้อหมูไม่ได้ก็เลยเอาเนื้อปิ้งใส่แกงกิเล็กมาแทนนะเจ้าค่ะเสียงแม่พลอยตอบพระลูกชายด้วยอาการหันหน้าไปพูดกับพระองค์อื่นซึ่งพระเหล่านั้นก็ยิ้มตอบด้วยอาการอันสงบสำรวมเสร็จแล้วเสียงโครมเสียงเพลงอ่าเสียงปิ่นโตจานช้อนกระทบกันด้วยฝีตีนอันแม่นยำของพระลูกชายถีบปิ่นโตแกงกิเลกระเด็นเลย พระรูปอื่นนี่ตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไปตามๆกันกูไม่กินก็ได้วะเสียงพระลูกชายแม่พลอยลุกขึ้นเดินสะบัดหน้าเดินลงจะขอฉันกลับกุฏิด้วยอารมณ์อันชุนเฉียวแม่พลอยเลี้ยงลูกมาด้วยความตามใจเหตุเพราะสงสารและเมตตาลูกคนเดียวที่ต้องกําพระพ่อตั้งแต่อย่างเล็ก การตามใจจนกลายเป็นการเอาใจเขาทำให้นิสัยลูกชายแม่พลอยซึ่งมีนิสัยอันต่ำช้ามาตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยกลายเป็นคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองเห็นคนเป็นแม่เปรียบเสมือนคนใช่และลูกจ้างขอเตือนผู้ที่รักลูกทั้งหลายว่าอย่าเลี้ยงดูลูกด้วยอาการตามใจในสิ่งไม่ถูกไม่กวนจนเกินกว่าเหตุเพราะถ้าเกินกว่าเหตุนีนเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นจะเตือนจะห้ามยังไงก็คงไม่ฟัง ขณะนั้นคงมีแต่น้ำตาของแม่พลอยเท่านั้นที่จะช่วยไหลรินออกมาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจจากการกระทำของพระลูกชายของตัวแม่พลอยค่อยๆหยิบชายผ้าสบายขึ้นซับน้ำตาพร้อมทั้งรีบวานเศษอาหารที่หกเปอะเปื้อนด้วยหัวใจที่ปวดร้าวของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่สายตาของพระภิกษุบวชใหม่ทั้งหลายที่ท่านกำลังนั่งฉันอาหารอยู่นั้นต่างองค์ต่างก็เหลือบจำเลืองดูแม่พลอย ด้วยอาการเห็นใจและสงสารอาหารเพลงมือนี้พระทั้งวงนะ่ะคงจะกล้ำกลืนเข้าสู่ลำคอด้วยอาการที่เฟือเ่องเต็มทีเสียงพระรูปหนึ่งท่านก็บอกว่าโยมโยมไม่ต้องเช็ดหรอกเดี๋ยวอาตมาจะให้เด็กๆช่วยกันชัดเช็ดเองนะโยมเสียงจากภิกษุหนุ่ม ภิษุหนุมรูปนี้แม่พลอยจําได้ท่านมีบ้านอยู่ข้างๆบ้านแม่พลอยแล้วก็บวชวันเดียวกันกับลูกชายแม่พลอยท่านเอ่ยขึ้นมาในี่าให้น้ําตาแม่พลอยในี่ยไหลพรก่กออกมาอีกพระองค์นั้นที่พูดเนี่ยแม่พลอยรู้ดีว่าเมื่อตอนที่บวชนาคเมื่อไม่กี่วันตอนที่เป็นนาคอยู่โยมแม่ของท่านจะหาเงินไปเช่าแตรวงจะแห่ลูกชายเข้าโบสถ์ส้วงเล็กๆก,ก,ก็ยังไม่มีเลย ทั้งนี้ก็เพราะความจนของครอบครัวนั่นเองแต่อุบนันสายใ,ใจคอตลอดจนการประพฤติต่างๆของท่านก่อนบวชหรือแม้บวชแล้วก็ดีต่างตั้งอยู่ในกิริยามารยาทที่งดงามทุกประการซึ่งผิดกับพระลูกชายของแม่พลอยราวกับคนละคนเลยทีเดียวคนเราวนี่เกิดมาเนี่ยตามหลักพระพุทธศาสนาท่านกล่าวไว้คนบางคนปฏิสนธิมาจากภพภูมิของเทวดา คือผู้ที่จิตใจดีงามสูงส่งคนบางคนเกิดและจุติมาจากภพภูมิของสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานจิตใจก็ต่ำอุปนิสัยสันดานเดิมไม่ว่าจะดีหรือเลวก็แสดงออกมีการกระทําที่เป็นไปไม่เหมือนกันแม่พลอยก็บอกว่าเออเดี๋ยวโยมต้องกราบลาท่านก่อนแล้วเจ้าค่ะเออนี่ท่านเจ้าขาการุณาให้เด็กๆ ช่วยจัดอาหารไปที่กุฏิพระท่านหน่อยนะคะเดี๋ยวพระท่านหายโมโหท่านคงฉันเองอะไม่งั้นตกเย็นเดี๋ยวท่านจะหิวแย่เสียงแม่พลอยพูดขึ้นขณะที่สองมือก้มลงกราบกราบพระที่ท่านกำลังนั่งฉันอยู่แล้วก็เดินลงจากขอฉันเดินลงไปสายตาแม่พลอยก็อดจะมองไปยังกุฏิพระลูกชายด้วยอาการที่อดห่วงใยพระลูกชายเสียไม่ได้ นี่คือาธาตุที่แท้จริงาธาตุที่แท้จริงของมนุษย์าธาตุของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่ของคนถึงแม่ลูกของตัวจะประพฤติชั่วชา้าเลวซามยังไงแม่ก็ต้องทําตามหน้าที่ผู้เป็นแม่อยู่เสมอคําว่าอาภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่แม่ทําทุกอย่างหน้าฝนผ่านไปออกพรรษาลูกชายสุดที่รักของแม่พลอยก็ลาสิกขาลา เพศความเป็นบรรพชิตกลับมาสู่เพศของชาวบ้านแต่แทนที่ลูกชายแม่พลอยที่ได้ชื่อว่าบวชมาแล้วศึกออกมาจะประพฤติตัวเป็นลูกที่ดีของแม่ทำตัวเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปในพิษลูกชายแม่พลอยกลับหันเหชีวิตไปมั่วสุมกับอบบยามุกโดยที่แม่พลอยไม่กล้าจะว่ากล่าวตักเตือนแต่ประการใดทุกวันในพิษจะต้องเมาแอนกลับมาดึกดึกเดิดน,ดน โดยมีแม่พลอยคอยจัดปัดกวาดที่นอนให้เพราะกลัวลูกชายคนเราเมื่อติดเรื่องอบายามุกต่างๆโดยไม่ทำงานทำการเอาแต่เที่ยวเอาแต่กินเอาแต่เล่นแล้วสมบัติพระสถานที่มีอยู่มันก็จะค่อยๆหมดไปอย่างเช่นในพิษซึ่งนอกจากจะติดการพนันทุกอย่างยังติดเหล้าขนาดหนักอีกด้วยเรียกว่าตื่นขึ้นมาเป็นต้องกินเหล้าก่อนอื่น สองปีต่อมาให้หลังนายพิษก็ต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งในปอดแล้วที่ร้ายที่สุดก็คือที่เท้าขวาของนายพิษขณะนั้นเกิดอาการบวมและแตกเป็นแผลมีน้ำหนองไหลเน่าเหม็นส่งกลิน่นสุดวิสัยที่หมอธรรมดาจะช่วยเยียวยารักษาให้เพราะเป็นโรคกร,รมสุดท้ายนายพิษก็ต้องจบชีวิตลงด้วยอาการทรมานทำให้แม่พลอยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่ต้องน้ำตาไหลรินอีกครั้ง แต่ก็คงจะเป็นน้ำตาที่ไหลครั้งสุดท้ายของแม่พลอยเพราะเดี๋ยวนี้แม่พลอยก,ก็ไม่มีลูกเป็นสุดที่รักที่จะอยู่สร้างความดีความช่วยให้แกได้ดีใจช้ำใจอีกแล้วมรดกอันมีที่ไร่ที่นากระทั่งบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยบัดนี้ก็ถูกลูกชายคือนายพิษพลานจำนองขายในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เพื่อเอาเงินไปเล่นการพานันจนหมดสิน้นเรื่องนี้ คงจะเป็นตัวอย่างให้กับคุณแม่และลูกทั้งหลายได้คิดแม่นี่ถ้าเลี้ยงลูกอย่างประครบประงมเอาอกเอาใจเกินไปก็จะทําให้ลูกเสียคนไดกลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเลี้ยงยากแล้วในที่สุดก็สร้างแต่ความวิบัติให้ครอบครัวอย่างตัวอย่างที่เล่ามานี้ส่วนลูกถ้าเอาแต่ใจตัวเองด่าว่าทํำร้ายพ่อแม่ให้ช้าใจก็จะต้องได้รับวิบากกรรมเหมือนกับในพิษผู้นี้ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของตนเองมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยต้องเป็นผู้รับผลกรรมของตนเองใครทํากรรมดีกรรมชั่วไว้ยังไงก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นนี่คือกฎหมายของธรรมชาติที่มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงไม่อาจจะหลบหลีกมันได้ถึงเวลาแล้วท่านผู้ฟังที่ควรจะหันมาสร้างคุณความดีตอบแทนผู้มีพระคุณของท่าน อย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านเลยไปวันวันโดยปราประโยชน์ความดีไม่มีขายครับอยากได้ต้องทำเอาเองผมมีเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่วัดตันตยาพิรมอยู่จังหวัดตรังท่านูฟังช่างเขียว ช่างเขียวนี่ความจริงแกเป็นช่างไม้ที่มีฝีมือคนหนึ่งอยู่บ้านที่แกอยู่เขาเรียกหนองเรียแต่เหตุที่มีงานน้อยไม่ค่อยมีใครมาจ้างทั้งนี้คงจะสืบเนื่องมาจากในายช่างเขียวคนนี้มีนิสัยเป็นคนชอบหยิบฉวยของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทุกครั้งที่มีคนจ้างให้แกไปทํางานที่ไหนก็ตามแกมักจะหยิบเอาข้าวของต่างๆจากบ้านผู้ว่าจ้างนี่ติดไม้ติดมือกลับมาเป็นประจำ จนทาให้ทุกคนในหมู่บ้านนะรู้สึกเอื้อมระอาเป็นอย่างยิ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งวัดตันตยาพิรมเขามีการปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่ซึ่งการปรับปรุงวัดในครั้งนั้นทางวัดจําเป็นจะต้องว่าจ้างช่างหลายคนมาช่วยกันทํางานแล้วหนึ่งในบรรดาช่างที่ได้รับการว่าจ้างก็คือช่างเขียวนี่แหละแต่เชื่อไหมครับแม้ว่าทางวัดจะว่าจ้างช่างทั้งหลายมาทํางานไม่มีช่างคนไหนคิดค่าจ้างกับวัดเหตุนี้ก็ เพราะว่าทุกคนคิดว่าการได้ไปช่วยทํางานให้วัดเนี่ยจะทําให้เขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลมากลําพังเงินเล็กๆนน้อย,อยคงไม่มีความหมายมากไปกว่าความอิ่มอกอิ่มใจที่ได้รับครั้นช่างเขียวเห็นช่างคนอื่นๆเขาไม่รับค่าจ้างจากวัดด้วยความกลัวคนอื่นจะมองตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แม้กระทั่งเงินของวัดก็ทําให้แกตัดสินใจที่จะไม่รับค่าจ้างจากวัดเหมือนกัน ทั้งที่ภายในใจของแกก็รู้สึกเสียดายน้ำพักน้ำแรงที่เสียไปกับงานในครั้งนี้ไม่น้อยเหมือนกันแต่ก็ยังว่าละคนเห็นแกตัวอยากจะได้ของคนอื่นนนิสัยมันก็ยังเหมือนเดิมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปยังค่ำแม้จะไม่รับเงินค่าแรงจากวัดก็จริงแต่ว่าในตอนเย็นทุกวันหลังเลิกงานช่างเขียวก็มักจะมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของวัดติดมือกลับบ้านไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นตะปูกระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องปูพื้นที่ยกกลับไปเป็นล,งลงังๆหรือแม้กระทั่งปูนซีเมนที่เขายัางอุตส่าห์ขนใส่ท้าย,ายรถมอเตอร์ไซค์ไปอีกด้วยนะในช่างหลายคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเห็นช่างเขียวมีพฤติกรรมอย่างนี้ก็เกิดความรู้สึกกระดากอายไม่น้อยมีบางคนพยายามเตือนช่างเขียวเหมือนกันว่าข้าวของต่างๆที่ช่างเขียวเอากลับไปนะ่ะล้วนแต่เป็นของผู้ที่เขามีจิตศรัทธาบริจาคให้วัดทั้งนั้น การจะเอาไปใช้ส่วนตัวมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมมันจะเป็นบาปกรรมติดตัวเสียเปล่าๆแต่ว่าคำพูดของเพื่อนร่วมอาชีพที่หวังดีรู้สึกจะเป็นเพียงลมที่พัดผ่านรูหูซ้ายทะลุออกหูขวาช่างเขียวเท่านั้นเองไม่มีความหมายอะไรนอกเหนือไปจากเนี้ยเพราะว่ายิ่งนานบานเข้านอกจากจะไม่เชื่อฟังแล้วช่างเขียวกลับหนักข้อขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อก่อนนี่เอาแต่ของเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวนี้แปรเปลี่ยนเป็นของใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น เพียงแค่ไม่กี่เดือนที่ช่างเขียวรับเหมาทำโครงการสร้างหลังคาให้วัดเขาก็สามารถสร้างเล้าหมูขนาดย่อมที่มีความคงทนถาวรได้ด้วยวัสดุที่หยิบฉวยมาจากวัดนะทำเล้าหมูได้ทั้งหลังเลยทีเดียวซึ่งเรื่องราวความเป็นไปของช่างเขียวไม่ใช่ว่าท่านมหาสําเริงผู้รับหน้าที่เป็นแม่ง,งานในการปฏิสังขรณ์วัดจะไม่รู้ท่านรับรู้ถึงการกระทำของช่างเขียวมาตลอดแต่ท่านก็เก็บความรู้สึกเรื่อยมา ตามภะษาของผู้ที่ตัดแล้วซึ่งรักโลภโลกรธหลงนี่ไม่พูดอะไรโดยมีความหวังในใจลึกๆว่าสักวันหนึ่งพฤติกรรมของช่างเขียวก็คงจะดีขึ้นแต่ครั้นนานเข้าเมื่อท่านเห็นว่าท่าทีของเขายังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมาหาสำเริงก็เลยตัดสินใจเรียกช่างเขียวเข้ามาคุยกันหลังเลิกงานเย็นวันหนึ่งมหาสำเริงเรียกช่างเขียวมาว่ากล่าวตักเตือนเสร็จสับเขาก็ไม่ได้โต้แย้งไม่ได้แสดงอาการไม่เห็นด้วยแต่ประการใด แต่ว่าความเป็นจริงภายในจิตใจของเขานี่กลับรู้สึกต่อต้านเป็นอย่างยิ่งหากว่าวันนั้นถ้าเป็นคนอื่นไม่ใช่พระที่เขาเคารพนับถือลองมาพูดแบบนี้กับเขานี่ช่างเขียวก็คงจะตอบกลับไปว่ามึงยุ่งอะไรด้วยข้าวของที่เอาไปนั่นเป็นของใครหรือเปล่ามันก็เป็นของบริจาคทั้งนั้นเพราะฉะนั้นของบริจาคเจตนาของผู้ให้ก็คือต้องการให้ใครก็ได้นำเอาไปใช้ใเกิดประโยชน์เท่านั้นเองแล้วที่เขาเอากลับไปบ้านมันไม่เกิดประโยชน์หรือไงอีกอย่างที่คนพูด ว่าการเบียดบังเอาของวัดไปใช้ส่วนตัวเนี่ยมันจะเกิดบาปเกิดกรรมเนี่ยมันไม่เป็นความจริงหรอกข้าวของบางอย่างทิ้จงไว้เฉยเฉยไม่เอาไปใช้ปล่อยมดปลวกมันแทะนั่นสิเป็นบาปเป็นกรรมมากกว่าก็อยากจะพูดอย่างนั้นเป็นอันว่าพอท่านมหาสําเริงเรียกช่างขุยช่างเขียวมาพูดคุยแล้วเมื่อท่านเห็นช่างเขียวมีปฏิกิริยาที่คล้อยตามท่านก็เบาใจก็นึกไปว่าพฤติกรรมของช่างเขียวคงจะดีขึ้นแต่ท่านคาดผิด ในช่างเขียวยังคงนำข้าวของต,งต่างๆของวัดกลับไปบ้านเหมือนผ่านมาเหมือนกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นจนในที่สุดท่าหนหึงรู้ว่าคนอย่างช่างเขียวก็คือพวกบัวในตมใน้ังซอนให้ดียังไงก็คงไม่รักดีมหาสำเริงก็เลยได้แต่อ่อนใจไม่รู้จะว่ากล่าวตักเตือนยังไงก็คงปล่อยทุกอย่างเป็นไปเลยตามเลยอ่าใครทำอะไรไว้ผลกรรมก็ต้องย้อนกลับหาตัวผู้กระทำก็คิดได้แค่นั้น ยิงอย่างที่ท่านมาหาสําเริ์คิดเอาไว้ผลการกระทำคนในเขียวที่มีพฤติกรรมเอาของบริจาคของวัดมาใช้เป็นการส่วนตัวมันย้อนกลับมาหาตัวเขาเองจนได้ตอนเย็นหลังเลิกงานวันหนึ่งฝนตกหนะักในช่างเขียวก็ถือโอกาสเอาแผ่นสังกสีวัดติดมือกลับบ้านไปด้วยโดยเขาก็ให้เหตุผลกับผู้ที่สงสัยนะให้เหตุผลแบบหน้าด้านๆเลยเอาสังกสีแผ่นนี้กันฝนกลับบ้านเพราะกลัวจะเป็นวัด ความจริง rika, ทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าไอการขับรถมอเตอร์ไซค์มือเดียวและอีกมือต้องคอยจับแผ่นสังกะสีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเขายอมที่จะเปียกฝนหรือไม่ก็รอให้ฝนหยุดตกซะก่อนถึงจะเดินทางไม่ดีกว่าหรือแต่ไม่แกเอาสังกะสีวัดไปด้วยพอออกมาจากวัดนายช่างเขียวก็ขี่รถมาด้วยความทุลักทุเลเพราะไหนจะต้องขับรถไหนอีกมือจะต้องคอยพยุงแผ่นสังกะสีไม่ให้ปลิวตามลมฝนก็กระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตา จนกระทั่งเขาขับรถมาได้พักใหญ่ด้วยความที่อากาศเย็นบวกกับนิ้วมือที่ต้องเกรงเป็นระยะเวลานาน,านๆก็ทําให้มือที่จับแผ่นสังกะสีไว้มันเมื่อยขึ้นมาในช่างเขียวก็เห็นว่าหากปล่อยไว้อย่างเนี้ยตะคริวต้องจับเขาแน่เป็นตะคริวแน่คิดได้อย่างนั้นก็ค่อยๆขยับมือหมายจะให้นิ้วมือผ่อนคลายลงไปบ้างพอนิ้วมือคลายตัวลงปรากฏลมกันโชกมาอย่างแรงส่งผลในแผ่นสังกะสีที่ จับอยู่นี่ถูกตลบขึ้นตามแรงลมแรงกระชากของสายลมที่เกิดขึ้นนี่เองทำให้แผ่นสังกะสีบาดนิ้วมือในช่างเขียวจนรู้สึกเจ็บแ๊บที่ขอ,อนิ้วมือทั้งสี่ทันทีที่รู้สึกตัวเขาเหลือไปดูตรงนั้นคุณพระช่วยนิ้วสองนิ้วมันหายไปไหนแล้วตอนนั้นช่างเขียวไม่รู้จะทำยังไงนอกจากจำต้องเอามืออีกข้างที่กรรมแผด์มอเตอร์ไซค์มากดปากแผลห้ามเลือดที่ไหลออกมายังกระท่อบระปาแตก ซึ่งก็แน่นอนว่าการกระทําอย่างนั้นมันทําให้รถไร้การควบคุมในที่สุดรถมอเตอร์ไซค์ก็พุ่งลงไปในคูข้างทางทั้งคนทั้งรถลงไปนอนกองกันอยู่คนละทิศคนละทางเมื่อรถลงไปนอนสงบนิ่งอยู่ข้างทางในช่างเขียวก็ส่งเสียงร้องโอดโอยบิดไปบิดมาอย่างน่าเวทนาขณะที่มือที่จับแผ่นสังกะสีตะกี้นี่ยังโชคชุ่มไปด้วยเลือดที่ไหลมาไม่ขาดสายวิบากกรรมที่เขาได้สร้างไว้ด้วยการเบียดบังเอาของวัดไปใช้ มันไม่จบลงไปแค่นั้นเพราะว่าในช่างเขียวลืมไปอีกอย่างหนึ่งว่าแผ่นสังกะสีที่เขาปล่อยให้ลอยหมุนคว้างไปตามลมพอลมมันหมดฤทธิ์แผ่นสังกะสีมันก็ตกลงมาซึ่งมันก็ช่างบังเอิญอะไรอย่างนั้นเพราะบริเวณที่มันหล่นลงมาก็คือตรงแผ่นหลังของในช่างเขียวที่ยังนอน,ร,อร,นร้องครวญครางโอดโอยในความเจ็บปวดนั่นเองความเร็วแรงบวกกับความคมของแผ่นสังกะสีทําให้เกิดบาดแผลชะกัน เพียงแค่บาดแผลสองแห่งกับปริมาณเลือดที่สูญเสียไปก็ทําให้ในายช่างเขียวไม่มีเสียงร้องเล็ดรอดออกมาจากลําคอแต่ประการใดในห่วงเวลาที่กําลังเป็นไปเขาคิดอยู่เพียงว่ายังไงยังไงวันนี้เขาคงไม่รอดแน่สติเข้าในตอนนั้นระลึกได้เท่านี้จริงๆเพราะว่าหลังจากนั้นความรู้สึกทุกอย่างของเขาก็ขาดห่วงไปนายช่างเขียวไม่รู้ว่าตัวเองได้หลับไปนานเท่าไรมารู้สึกอีกทีก็เมื่อได้ยินเสียงคนพูดคุยกันรอบๆข้าง ครั้นพอเขาพยายามลืมตาขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในโรงพยาบาลพอสายตาเริ่มชินกับแสงสว่างเขาก็เริ่มสำรวจดูรอบๆข้างบุคคลแรกที่เจอก็คือท่านมหาสำเริงที่มายืนเฝ้ามองด้วยอาการสงบแขงบปด้วยความเมตตาแค่เพียงพบท่านมหาสำเริงเท่านั้นในช่างเขียวถึงกับปล่อยโฮออกมาคล้ายกับเด็กๆพร้อมกับปลุดปากกล่าวขอโทษถึงสิ่งที่ตัวเองได้ทําไว้กับวัดแล้วท่านมหาสำเริงด้วยนะ ท่านมหาสมเริงก็ปล่อยให้ในช่างเขียวระบายความรู้สึกพักใหญ่พอท่านเห็นว่าอารมณ์ของเขาทำท่าดีขึ้นท่านก็บอกเป็นเชิงปลอบโยนว่าเมื่อในเขียวสํานึกได้ในสิ่งที่ทําก็ดีแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปก็แล้วกันไม่มีใครถือโทษโกรธในช่างเขียวแม้แต่คนเดียวแต่ที่หน้าที่หลังหากจะทําอะไรก็ขอให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีขอให้ทําด้วยสติอย่าเอาความต้องการอย่าเอากิเลสของตัวเองเป็นที่ตั้ง เพราะว่าผลแห่งการกระทําทุกอย่างที่เราได้ทําลงไปมันจะต้องย้อนกลับมาหาตัวเราผู้กระทําแน่นอนไม่มีใครหลีกหนีผลการกระทําที่ตัวเองทําไว้ได้แม้แต่คนเดียวเหตุการณ์วันนั้นผ่านพ้นไปในช่างเขียวต้องสูญเสียนิ้วนางและนิ้วก้อยไปพร้อมกับได้รับรอยแผลเป็นที่แผ่นหลังเป็นอนุสร์เตือนใจตัวเองและคนอื่นๆในเรื่องบาปกรรมที่เกิดขึ้นเพราะการกระทําของตัว บางทีเรื่องที่เกิดขึ้นหลายคนอาจจะคิดว่ามันคงจะเป็นความบังเอิญหรือว่าอุบัติเหตุมากกว่าแต่สําหรับในช่างเขียวแล้วเขาเชื่อสนิทว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงแล้วก็ไม่มีใครจะหลีกหนีมันพ้นเสียด้วยทุกวันนี้ถ้าใครมีโอกาสผ่านไปตามถนนสายตรังสีเก่าก็จะเจอวัดตันตยาพิรมซึ่งอยู่ขวามือท่านมีเวลาลองแวะเข้าไปทําบุญที่วัดแห่งนี้ ท่านก็จะเห็นในช่างแก่ๆคนหนึ่งคอยดูแลซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของวัดอย่างไม่รู้จักเหน็ตจักเหนื่อยขอให้ท่านรู้ไว้ว่าบุคคลที่ท่านเห็นนั่นแหละคือในช่างเขียวผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อย่างชนิดว่าหาตัวจับได้ยากแต่ตอนนี้ช่างเขียวรู้ว่าอะไรจริงอะไรเป็นบาปอะไรเป็นกรรมแล้วนะครับก่อนจากกันวันนี้ขอมอบ ภาสิทธ์ซึ่งพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกะวีระดับชาติอดีตเจ้าวาดวัดช่างมะกรูดท่านได้รจนาไว้อาหุเนยาจะปุตตานังมารดาบิดาเป็นผู้ควรคำนับพ่อแม่นี้มีบุญพระคุณล้นลูกทุกคนต้องพร้อมน้อมเกศา ควรคำนับกราบไหว้ทุกเวลาเพื่อบูชาคุณท่านทุกวันไปเพราะพ่อแม่ใหญ่ยิ่งที่จริงแท้คือพ่อแม่เลือดเนื้อให้เชื้อไขมีสองคนเท่านั้นจงมั่นใจไม่มีใครมาอ้างสร้างชีวินสวัสดีครับ